3 minutes English กับเรื่องราวของสภาพอากาศครับโดยในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการพูดสภาพอากาศต่างๆเช่น rainy sunny thunderstorm clear แล้วก็มีหลายอย่างที่ผมจะมาพูดในวันนี้ครับที่เป็นการเรียกสภาพอากาศนะครับหรือว่าภาพโดยรวมของสภาพอากาศในตอนนั้นถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและนี้ไปดูกันเลยครับซันนี่นะครับเป็นคำที่หมายความว่าพระอาทิตย์ออกหรือว่าตอนที่แบบไม่มีฝนไม่มีอะไรท้องฟ้าโล่งครับปลอดโปร่งโดยเราเนี่ยจะเรียกว่าซันนี่ไม่ใช่ซันนี่นะครับโซนี่ไม่ใช่ซันนี่แต่เป็นคำว่าซันนี่นะครับที่มีเหมือนกับแม่หันอากาศกับนอนหนูอยู่ข้างหลังคำว่าซันนี่ครับต่อไปคำว่า rainy ที่แปลว่าฝนตกไม่แจ่มใสจะเรียกว่า rainy หรือว่ามันจะมีอีกคำหนึ่งครับที่หมายถึงว่าฝนตกเหมือนกันแต่ฝนตกหนักเรียกว่า thunderstorms และคำว่า thunderstorms นะครับเป็นคำว่า thunder ที่หมายถึงคำว่าฟ้าผ่าครับและ storm ที่หมายถึงว่าพายุหรือว่าแบบการฝนตกเยอะๆนะครับแล้วก็แบบเมฆก้อนใหญ่ๆที่แบบฝนตกแรงๆครับจะเรียกว่า thunderstormแล้วไม่มีหลายคำนะคะที่ผมเนี่ยจะมาพูดในวันนี้เช่นอีกคำหนึ่งครับนั่นคำว่า clear today's the sky is clear มันเนี่ยไม่ได้พูดเหมือนเป็นสภาพอากาศครับแต่ว่าพอผมพูดว่า the sky is clear มันหมายความว่าตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งซึ่งมันก็หมายถึงคำว่า sunny ที่หมายถึงคำว่าพระอาทิตย์เนี่ยแจ่มใสอะไรต่างๆเนี่ยสามารถพูดคำว่า the sky today is clear มันก็คือการบอกว่าตอนนี้เนี่ยท้องฟ้าแจ่มใสปลอดโปร่งหรือว่าซันนี่ครับโดยคำต่างๆครับที่เกี่ยวกับสภาพอากาศเช่นคำว่า lightning bolt คำว่า lightning bolt ครับแปลว่าการฟ้าผ่าหรือว่า lightning strikes ที่แปลว่าการฟ้าผ่าลงมาที่พื้นครับโดยเราเนี่ยจะเรียกพวกนี้นะครับว่า lightning bolt ด้วยมีหลายคำนะครับที่คุณเด็กสามารถเรียนได้ครับแต่ว่าทั้งหมดของคลิปเนี่ยจะมีแค่คำพวกนี้นะครับที่เกี่ยวกับสภาพอากาศง่ายๆแต่ถ้าคุณเนี่ยต้องการที่จะเรียนเกี่ยวกับสภาพอากาศมากขึ้นนะครับคุณสามารถไปเสิร์ชใน Google ว่า Winters in English หรือว่าสภาพอากาศในอังกฤษในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ